ดีครับผมชื่อม่อนเด็กชายนันสิทธิ์ครับก็เป็นนักร้องของวงซิกแพคครับอายุเท่าไหร่ครับ10ขวบครับม่อนเริ่มรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าชอบดนตรีจริงๆนะครับอนุบาล2ครับเพราะอะไรครับพ่อเปิดให้ฟังครับตอนตั้งแต่เกิดเลยฮะพ่อชอบเปิดเพลงล็อกเปิดเพลงล็อกบ้างแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆมันก็ชอบครับแล้วเราเริ่มร้องเพลงของใครเป็นเพลงแรกคาราบาวกับพี่ตูนนี่คาราบาวเพลงอะไรกันนะเนี่ยบัวลอยฮะบัวลอยครับพี่ตูนนะครับแสงสุดท้ายแสงสุดท้ายแล้วก็เริ่มแล้วเลยรู้ว่าตัวเองชอบร้องเพลงครับแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อเริ่มไปเรียนครับแม่ส่งไปเรียนครับส่งไปเรียนที่ไหนบ้างที่ Star Maker ครู KPN แล้วก็มีครูรัง Raketa แล้วก็มีตอนนี้เรียนอยู่กับครูกอเรียนอะไรบ้างที่ได้เรียนมาสอนเรื่อง การหายใจครับการหายใจให้ถูกวิธีการใช้ลูกปากการเปล่งเสียงออกจากท้องครับระหว่างที่ผ่านทางมาเนี่ยแล้วมีเพลงของใครที่เราร้องแล้วเราชอบที่ผ่านมาฮะครับ ACDC กันเนโรสครับชอบการร้องของ ACDC ตรงไหนเอกลักษณ์เสียงของเขาครับตอนแรกที่คิดว่าจะต้องร้องเพลง ACDC เนี่ยก็ยากยากครับยากมากครับแล้วม่อนทำไงฟังเพลงเขาไปเรื่อยๆครับร้องตามร้องไปเรื่อยๆแล้วมันก็ได้ครับยากฟูแล้วทีนี้อยู่ที่บ้านม่อนซ้อมยังไงบ้างครับมีแบบฝึกหัดนิดหน่อยครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเปิดเพลงแล้วก็ซ้อมไปด้วยร้องตามไหมร้องตามนายช่วยเล่าเรื่องการซ้อมกับวงมีปัญหาอะไรกันบ้างไหมหรือชอบตรงไหนที่สุดก็บางทีก็มีบางคนลาบางคนท่อนนี้เล่นยากบางคนเจ็บตรงนี้ผมก็ร้องยากอะไรเงี้ยครับเป็นปัญหาแล้วทำยังไงแก้ผ่านมันไปได้ยังไงมาเซอร์ต่อครับมาเซอร์ต่อครับมาเซอร์ต่อคือคำตอบมีปัญหาตรงไหนมาสเตอร์ต่อจากการให้โอเคดีมากมาสเตอร์ต่อนี่คือใครนะครับมาสเตอร์ต่อเป็นครูที่โรงเรียนครับเป็นครูดนตรีครับฝึกดนตรีได้หลายด้านมากครับมาสเตอร์ต่อนี่ใจดีไหมดีบ้างครับกับวงซิกแพคเนี่ยเราคิดว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงต่อไปเล่นไปเรื่อยได้นอนไปเรื่อยครับม่อนอยากทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างในโลกนี้โดยไม่ได้เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับทุกอย่างไม่มีข้อแม้เลยม่อนอยากทำอะไรไปดาวคานอยากไปดาวก็อยากไปสำรวจฮะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงโลกเรายังสำรวจไม่หมดWe'll be right back.